ดสไตล์เช้านี้นะคะหลายๆคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะการติดขนตาล่างเนี่ยมันไม่ค่อยจะสบายตาติดแล้วมันก็ไม่ค่อยได้อย่างที่ตั้งใจใช่ไหมวันนี้เลยมีวิธีการแนะนำติดขนตาล่างให้สบายตาแล้วสวยด้วยติดตามในสวยสไตล์วันนี้ค่ะค่ะสวยสไตล์วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของขนตาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับในเรื่องของขนตาปลอมนั้นเมื่อเรามีการปัดแล้วก็ติดขนตาปลอมที่ด้านบนแล้วสำหรับสาวๆบางท่านเนี่ยที่ดูเป็นคนที่ไม่มีขนตาเลยนะครับพอติดขนตาปลอมด้านบนเข้าไปแล้วก็อาจจะดูหลอกได้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยก็โล้นไม่มีสามารถที่จะปัดมาสคาร่าหรืออะไรช่วยได้เลยตัวช่วยก็เหมือนเดิมนะครับคงจะต้องเป็นส่วนของขนตาปลอมแน่นอนสำหรับขนตาปลอมข้างล่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราตัดแต่งแล้วใส่เข้าไปทั้งแผงเลยเนี่ยอาจจะดูหลอกได้นะครับเราอาจจะเป็นสาวที่ดูย้อนยุคไปอีก 10-20 ปีถอยหลังไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแนะนำในเรื่องของการติดขนตาแล้วก็แซมขนตาปลอมด้านล่างให้เป็นธรรมชาติให้สาวๆได้ชมกันนะครับสำหรับอุปกรณ์แน่นอนนะครับในเรื่องของการทำตาแล้วก็ติดขนตาปลอมนั้นนะครับจะต้องมีเส้นไลเนอร์รอไว้ก่อนแล้วก็มีมาสคาร่าถ้าเกิดสมมติส่วนที่ทำได้นะครับก็ทำส่วนที่จำเป็นนะครับด้วยมาสคาร่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใส่เจ้าแนวไอเลเนอร์เข้าไปก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปแซมขนตากันนะครับเราก็ใส่แนวดินสออายไลเนอร์เข้าไปนะครับแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเข้มมากเพราะว่าเราต้องการความเป็นธรรมชาติวิธีการปัดเส้นขนตาล่างให้ดึงแนวของมือลงนะครับเพื่อที่จะทำให้เส้นแนวของขนตาเนี่ยยาวขึ้นมาดูส่วนของขนตากันนะครับขนตาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ในรุ่นที่เป็นแผงแบบนี้นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเล็กๆอันนี้คือพี่จอตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูส่วนไล่ของขนตานะครับเราจะเริ่มไล่จากขนตาช่อที่เราตัดไว้ที่เป็นเส้นที่มีความยาวมากที่สุดก่อนแล้วก็ติดเข้าไปที่แนวขนตาที่ปลายตาก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าความพอมันอยู่ที่ตรงไหน